ต่อจาก EP 5ค่ะตกช่วงเย็นนะคะพวกเราก็พากันไปสั่งพิซซ่ามานะคะความพิเศษของพิซซ่าร้านนี้ก็คือทำจากเตาถ่านนะคะกลิ่นจะหอมมากค่ะทุกคนทานเสร็จไปเดินเล่นต่อแล้วก็มาทานย้อสนเต็แสกงค่ะนิดนึงนะคะกำลังพากันออกไปเดินเล่นนะคะยังไม่ค่ำค่ะทุกคนเพิ่งจะ18:46นะคะอันนี้ย้อนแสงก็พาเล่นไปเล่นก่อนนะคะอากาศดีๆแบบนี้อะไรก็เล่นแบบว่าให้มันสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยด้วยที่จริงก็วิลเลียมก็ยังไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบอยู่ที่แคมป์เฉยๆมันก็น่าเบื่ออะไรสำหรับเด็กเนาะก็หาพาทำกิจกรรมจนแบบว่าจะนอนนะคะทุกคนเย้ yeah. ก็ฮับโลกก็ฮับโลกวิววิวซิลเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะทุกคนแป๊บนึงนะแป๊บนึงวิลเลียมดูนะแบงค์มัมเมย์โอ้ยาซิลค่ะทุกคนโอมมาเดนี่ก็อ่ะนี่บรรยากาศช่วง3ทุ่มกำลังจะขึ้นนะคะทุกคนคือกำลังสวยอยู่เลยนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะแสงสีชมพูสวยมากอยากจะบอกเดี๋ยวให้ดูวิวบรรยากาศ3ทุ่มกำลังจะครึ่งนะคะทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่วิวทะเลแล้วก็ภูเขาฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นสโนว์โดเนียนะคะแล้วก็อาจจะมียังมีคนเดินอยู่นะคะตรงข้างฝั่งโคสต์นะคะถ้าเกิดวิลเลียมไม่หลับก็จะชวนคุณพ่อไปเดินเล่นแต่ว่าวิลเลียมหลับแล้วบรรยากาศดีสุดๆพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วค่ะทุกคนฝั่งนี้ยังสว่างอยู่นะคะนี่บรรยากาศ4 ทุ่มกว่านะคะทุกคนฝั่งนี้จะมืดแล้วค่ะอย่าลืมติดตาม EP สุดท้ายด้วยนะคะทุกคน